ะดุดตาพวงหรีดที่มิวนำมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่อแต้วแปลกไม่เหมือนใครเป็นข่าวเศร้าเมื่อนางเอกคนดังอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักษ์ได้สูญเสียคุณพ่อพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักษ์โดยก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CCU แล้วเมื่อ2วันก่อนเสียชีวิตแต้วและครอบครัวพร้อมกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้โพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อนำไปช่วยคุณพ่อและเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563คุณพ่อนั้นก็ได้จากไปอย่างสงบแต้วยังคงอยู่ในอาการที่เสียใจและยากที่จะทำใจไม่พร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดใดๆมีเพียงแค่การโพสต์ภาพจับมือคุณพ่อและแคปชั่นสั้นๆว่า Good night สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะการที่คุณพ่อนั้นไปเลื่อนรถค่ะและรถนั้นกลับไหลกระแทกกับหน้าอกอย่างรุนแรงเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้อย่างสาวมิวก็ได้ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณพ่อนะคะหลังจากที่มีการแชร์ภาพพวงหรีดของสาวมิวในโลกออนไลน์แล้วต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยละค่ะซึ่งพวงหรีดของมิวนั้นนะคะทำมาจากกระดาษรีไซเคิลนั่นเองละค่ะเรียกว่าพวงหรีดของสาวมิวนั้นนะคะอยู่ร่อนโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่ามีแต่คนชื่นชมนะคะยกตัวอย่างโพสต์นี้ค่ะก็ได้บอกไว้ว่าขอนอกเรื่องหน่อยนะอันนี้น่าสนใจมิวน่ารักมากพวงหรีดของมิวมาจาก Carination ทำมาจากกระดาษที่รีไซเคิลและเอาไปรีไซเคิลต่อได้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเอาไปทำบุญตามที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็ทำให้บรรดาแฟนคลับนั้นชื่นชมสาวมิวมากๆเลยล่ะค่ะและทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมีรักษ์อีกครั้งด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ